โอ้มันมีความจำเป็นอะไรต้องทำให้มันใหญ่เต็มหน้าขนาดนี้อะไรอ่ะอีจังไรบอกเลยว่าต้นนี้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แล้วแบบทำให้อารมณ์เสียมึงใบ้ยากไอ้เป๊กนี่ต้นนี้คือแบบว่าไม่เร็วแล้วก็ทำให้คนรออารมณ์เสียช้าสวัสดีครับพี่ต้นสู่ช่องปาร์คบาร์โรดี้นะครับผมหัวล้อหรือว่านั่งช่องเปกายวันนี้ผมกำลังจะไปกันที่ตลาดต้นไม้นะครับเพราะว่าจะไปซื้อของมาจากสวนหนมรูแล้วก็บ้านพี่เป๊กใช่ต้องไปถ่ายงานก็เลยชวนทุกคนมาเป็นเพื่อนหน่อยก่อนที่เราจะเอาไปสังเกตข้างหลังทุกคนนี่ให้ดูข้างหลังรถเห็นไหมมันจะมีตู้เย็นของที่แบบว่าพอเราจะไปไว้บ้านหลังก็คือพี่เป๊กกับแม่กับพ่อนำร่องไปจัดไว้ก่อนแล้วก็ได้ประสบพบเจอกับอภิมหาปวกรุนแรงมากตอนนี้ถึงขั้นแบบบันไดไปแล้วทุกคนแต่รอบนี้ทุกคนจะไปดูสภาพบ้านให้มันโอเคขึ้นแล้วเพราะว่าไปจัดมาประมาณนึงแล้วข้อห้ามคือพี่หนมกับกายห้ามเข้าเด็ดขาดไม่งั้นขาดเลยไม่งั้นตายจำแน่อะไรเงี้ยอันนี้คือบ้านผมคือเฉพาะคนที่แข็งแกร่งแล้วเท่านั้นมันเหมือนกับมันเป็นแบบบ้านเพาะเชื้อไวรัสอะขนาดนั้นเลยเข้าไปแล้วเหมือนกับมันมีตัวเหี้ยอะไรบินอยู่ในอากาศตลอดเวลาแบบวิ่งแบบพร้อมจะฆ่าคนที่เป็นโรคปอดอะใช่เราย้ายออกจากบ้านปีไหน61เนาะเหมือนกับมันมีเชื้อรามีสปอร์เห็ดสปอร์รารออยู่ในอากาศตลอดแต่ก่อนไม่มีก็เดี๋ยวเรากลับไปดูบ้านก่อนว่าสภาพเป็นยังไงทุกคนได้ชมบ้านหลังนี้กันแล้วเราก็มาถึงบ้านของเราเร็วๆเหี้ยแตกนี่ทุกคนนี่คือจัดแล้วนะเบื่อกินเซ็นเซอร์ด้วยนะฮะให้ไปเซ็นเซอร์นะฮะเฮ้ยเล่มนี้ไม่ค่อยเบ๊ะโอ้โหเบ๊ะไม่ได้เซ็นเซอร์ยับเลยเหี้ยเดี๋ยวคนละเมื่อก่อนโอ้โหป้าไอ้เนื้อต่ำเด็กแค่เหี้ยมากเสื้อที่หายไปไม่มันมีความจำเป็นอะไรต้องทำให้มันใหญ่เต็มหน้าขนาดนี้เอ้าอะไรอะไรคนชอบผู้ชายชอบแม่ตัวคนนี้นะคนดูโอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยไม้จริงก็เป็นเหมือนทุกคนเราไม่อยู่มัน3ปีก็จะสภาพประมาณนี้ไม้จริงไม่ได้ไม้จริงไม้จริงเลยไม้จริงเหี้ยเก็บแล้วเพื่ออะไรพร้อมกันมึงคิดดูว่าเนี่ยเราเลี้ยงบุฟเฟ่มันมา3ปีทุกคนตัวอ่ะมันพึ่งขึ้นได้2เมตรอะไรอ่ะเดี๋ยวเพิ่งขอดูหน้าก่อนเพราะถือทำลายเลยเออนี่คือหนังสือโป้เนี่ยแม่ไปซื้อสมัยก่อนเนาะสมัยนี้ออนไลน์กันหมดแล้วจ้าแรงอย่างนี้จอยจวนแล้วค่ะอุ้ยร่างของจอยต้องสั่นสะเทือนเพราะแรงอัดของท่อนเนื้อที่แข็งปานท่อนไม้นี่ตัวหนาด้วยแรงสะท้านแห่งความเสียวสุดน้ำก็พวยพุ่งโอ้จอยสาวน้อยเล่นไม่ได้แล้วใช่พอแล้วไปทุกคนเก็บของก่อนนี่ทุกคนเราต้องของไม่ลงทำไมถึงต้องเป็นที่นี่ครับคุณศิลป์ต้นไม้มันเยอะดินแถวบ้านเราอ่ะ7 ถุง 100แต่ดินที่เนี้ย11 ถุง 100เราก็จะได้100 บาทเนี่ยเราจะได้มากขึ้นประมาณ4 ถุงใช่แล้วบางคนบอกว่าก็แค่4 ถุงแต่ต้องถอดมาไกลแต่ทำสวนหนึ่งทีอ่ะไม่ได้ใช้แค่11 ถุงทุกคนเหมือนหินเมื่อกี้พี่ผมบอกว่าแถวบ้านอ่ะขายถุงละ40ที่นี่ขายถุงละ30อะไรเงี้ยบางคนบอกว่า10 บาทแต่ส่วนบ้านผมใช้เป็นร้อยถุงทุกคนเป็นร้อยถุงเลยอะไรเงี้ยมีก็น่ารักก็มีแต่ต้นที่ดูน่ารักอุ้ยอยากได้ก็ได้นะก็ต้องก็ต้อนได้เธอที่มันเป็นกุ้งอ่ะไปดูเลยครับเฮ้ยเนี่ยไอ้ต้นเนี้ยคือเรียกต้นอะไรต้นเนี้ยกายชอบมากเฮ้ยต้นนี้มันเป็นจุ่มอย่างเงี้ยคนกูก็ต้องมาสนองตัณหาของพวกเขาทั้งสองคนนั่นที่ถามว่ากูชอบต้นไม้ไหมกูชอบแค่ในเกมกูทำฟาร์มเยอะมากทุกคนแล้วกูโปรมากทำไมมันเป็นก้อนๆแบบเนี้ยแล้วถ้าไม่แตกมันก็ฟูดิถ้าซื้อ2 ต้นลดเหลือไม่ได้ลงเฮ้ยใจเย็นซื้อหลายร้านวะนะร้านลงอ่ะผมเปิดรูปให้ดูแล้วผมเคยมาร้านลงจริงลดดีซื้อ2 ต้นก็ลดเหลือมึงบอกว่ามึงพูดไปเถอะกูไม่ลดหรอกถูกใจอันนี้ไงรอบแล้วหนูก็มาเอาส้มแต่ว่าหลายเดือนแล้วนะลุงทำไมมันไม่ยอมโตสักทีอีส้มเนี่ยไม่รู้หรือว่าลงดินด้วยมันไม่ยอมโตซื้อไม่ได้ใส่
โอ้ให้กูเนี่ยให้อาหารเขาเลยดิไม่ใช่กินเราจะกินแต่น้ำแต่น้ำเราจะกินข้าวเลยให้ปุ๋ยเปล่าเดือนละครับเนี่ยเรากินแต่น้ำร้านลุงมีขายกลับเลยกูมาทำอะไรที่นี่เออทำไมป้ามีความสุขอ่ะใช่ใช่ปลอมถ้าเป๊กเป็นเพื่อนหนุ่มเป๊กโกรธไปแล้วอ่ะเพราะมันปลอมมากเออทำไมอ่ะดีกายกับเป๊กเขามาด้วยกันเขายังเอนจอยเลยใช่ใช่ใช่นี่ก็เอนจอยนะดูดูต้นไม้ไงให้เอนจอยเป๊กอ่ะเนี่ยไม่จริงใจไม่จริงใจเพราะว่าต้นไม้นี้ก็สวยนะเหมาะกับบ้านเธอเนี่ยเออทำไมไม่เหมาะกับบ้านเธอมากเลยเนี่ยต้นเนี้ยอลิซาเบธเชอร์แตมเนี่ยฝากไปถึงพ่อพี่หนุ่มไหมครับก็ผมเป็นคนที่ชอบต้นไม้เหมือนป้าของกูเอากัญชามาให้เขาบอกป้าบอกว่าเนี่ยมันเอาไปต้มกินได้นะใช่แล้วตอนที่ป้ายื่นให้ป้าหัวเราะปะป้าเราป้าเขาป้าอย่ามองหน้าป้าเป็นคนสวนอยู่วันนั้นเขาก็เดินไปตามหาสิ่งที่เขาต้องการทุกคนตอนนี้ถามไม่ไกลว่าสวยหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้มานี่คือหน้าที่แฟนที่ดีเว้ยส่วนกูนั่นแหละสีก็ฟอมสวยเหมือนกันนะนั่งเฉยๆรอให้ทุกคนเสร็จธุระคนเป็นว่างอ่ะนะพักเสร็จรถถ่ายก่อนไปมาแล้วมาแล้วนะครับต้นที่6ขอได้ได้ได้มั้ยคะราคาเท่ากันเลยนี่มันมีแค่4กับ1เลือกเอาจะบอกให้ว่าวิธีการเลือกต้นไม้อ่ะมันต้องเลือกหลายร้านอย่างร้านคุณลุงเนี่ยราคาสูงแต่ฟอร์มแกสวยแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องฟอร์มสวยเปรียบเทียบไปนะส่วนไร่ยุงไซส์เดียวกันร้านคุณลุง300ร้านนี้30ขอบคุณครับไปถามมาแล้วเมื่อกี้แต่ลุงเขาก็บอกว่าของคุณลุงฟอร์มสวยกว่าแล้วก็ลุงบอกว่าใบแข็งกว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณต้น30บาทอาจจะยกขึ้นมาแล้วตายเลยนะแบบไม่ได้ยกมาแล้วเหี่ยวตอนนี้พี่โดนไปแล้วนะครับ500บาทพี่ต้องจ่ายตามถามขนาดนี่ข้าไม่กี่ร้านแล้วนี่กูเพิ่งลงมาแล้วทุกคนวิ่งกันดูชิบหายเลยอ้าวเวลาดูต้นไม้ต้องเป็นอย่างนี้แหละคุณดูมีความสุขกัน2คนใช่ใช่ใช่เนี่ยมีหลังบ้านทำไมมันดีอะไรเออหักเนี่ยนะในชีวิตอ่ะไม่ดูต้นไม้จริงแต่ไปปลูกฟาร์มเฮเดย์อะไรก็ไม่รู้เออใช่ไปปลูกในเกเตอร์ไปปลูกในอินเทอร์เน็ตอ่ะใช้ชีวิตในการปลูกผักปลอมอ่ะของเราต้องมาจริงแบบนี้ของจริงมันเป็นแบบนี้แล้วก็ปลูกแต่ในเน็ตทุกคนผมเลเวลในฟาร์มผมละ156แล้วนี่ก็กดปุ่มเดียวเหมือนกันเฮ้ยพี่จะไปดูต้นปาล์มก่อนต้นปาล์มคือแบบว่าเวลาที่เราทำผิดอะไรต้นมันก็จะแบบว่าสั่งสอนเราใช่ใช่ว่าอย่าทำอย่างเงี้ยอะไรใช่เล่นแบบนี้อันนี้ป้าพี่หนุ่มอันนี้ปาล์มป่ะปาล์มในความคิดของพี่หนุ่มที่มันมินิมอลคือเป็นตรงไหนหนึ่งเวลาน้องกายไม่มากูต้องถามพี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มกับกายจะสไตล์คล้ายๆกันอันนี้อยู่นครนายกทุกคนเผื่อใครอยากมาดูโซนนี้ไอ้อย่างเมื่อกี้สนไรยุง30บาททุกคนลองเปรียบเทียบเอาว่าแถวบ้านทุกคนแถวบ้านทุกคนเท่าไหร่เผื่อต้องการใช้เยอะอะไรอย่างนี้เราเดินเข้ามาเขาเจ้าของเขารู้ไหมเนี่ยไม่ใช่เขาเลี้ยงหมาแดดเนี่ยปาล์มแล้วเวลาถ้าครูซื้อถ้าจะส่งเลยโอ้โหใช่ครับการบอกว่าเขาอยากได้ต้นปาล์มมากโอ้กี่บ่าวเนี่ยเราไปลงดินไปแล้วเออน่าจะลงดินแล้วครูสาพูดว่าร้านคุณลุงนะมีฟอร์มสวย500กูยอมจ่ายเมื่อกี้350ลุงไม่ลดให้ด้วยไม่ได้ถามราคาเออสวยเนี่ยทุกคนต้นไม้มันจะเยอะใครที่แบบว่าต้องเลือกต้นไม้เนี่ยก็มาดูได้นี่ปรงนะทุกคนใช่ปะอ่ะต้นนี้ปรงเวลาเราเอาไปปลูกที่บ้านเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยปรงกับสิ่งเรื่องราวหลายๆที่เกิดขึ้นใช่ปรงกับมึงเหมือนเวลาเราทำกับข้าวอ่ะเราก็จะต้องปรงนั่นมันปรงที่เป็นแบบว่าพี่ชายพ่ออันนั้นลุงจ้าอืมไม่ได้ต้องปอปลาเออปลาอะไรไม่สลากก็ได้ได้เหมือนกันหมดแหละปรงอ่ะเสียงตบแล้วตดอ่ะนั่นมันปรงแล้วมาแบบว่าเจ้าของยังไม่รู้เลยว่ากูเข้ามาใครที่สนใจบาร์เทอร์ช่องปากได้นะครับมากอกต้นละ 500,000 ทุกคนกูทำงานทั้งเดือนจะไม่ได้เลยหรือว่าบาร์เทอร์ช่องพี่หนุ่มก็ได้นะครับติดต่อพี่หนุ่มได้เลยพี่หนุ่มทำคลิปให้ฟรี1ต้นเลยนะแต่ว่าต้องไปต้นมากอก 500,000 ใช่พี่หนุ่มลงคลิปให้เลยฟรีอย่างงี้ทุกคนนี่คือหน้าร้านเราไปเข้าทางริมไงเอออันนี้พี่รู้ว่าต้นอะไรอ่ะเพิ่มไหนต้นเนี้ยนี่ต้นกกกกมันโดนจำได้เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะกูซื้อบ่อยมันถูกเรียกชื่อหนึ่งว่าเคโลโลนะคนอันนั้นกบใช่ครับอันนี้คืออะไรต้นนูเทลล่าเหรอไม่ไม่ช็อกโกแลตอะไรวะอันนี้อะไรต้นอะไรมังเตล่าป่ะอ๋อใช่หัวใช่ไ
ที่ว่ามันอยู่ในบ้านได้โอ้มากันไปมาแล้วไม่รู้ชื่อต้นเลยทักอย่างมึงต้นไม้มีเป็นแสนต้นใครจะจำได้ทั้งหมดบางทีมันหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้หมากใช่เหรอเห็นไหมไม่ใช่เพราะมันเขียนว่าจั่งแคร์ใครจะไม่รู้อ่ะในชีวิตนี้กูต้องรู้หรอว่ามันคือจั่งแคร์กูจะรู้ไหมจั่งแคร์ไงเป็นตัวอะไรมันเนี่ยนะพีวีซีไงเหี้ยไม่ปาล์มไผ่จบป่ะอ่ะเขาเขียนอยู่เนี่ยปาล์มไผ่ปาล์มไผ่อันนี้อ๋อคืออันนี้คืออันนี้ปาล์มไผ่เฮ้ยปาล์มไผ่สวยอ่ะผมเท่าไหร่อ่ะหูยสัก600เลยเหรอโอ้ยมันแพงจังวะได้ป่ะต่อไปเฮ้ยหันทางนู้นก่อนห้ามน้องอันนี้เทสผมเหรอตอนนี้คือต้นอะไรกล้วยด่างไม่พี่จะเป็นต้นที่ผู้หญิงไม่ค่อยมั่นใจหน่อยเหรอไม่ใช่สาวหน่อยไม่ใช่ต้นอะไรอ่ะต้นขาด่างมึงจะบ้าเหรออ๋อขาด่างต้นนี้เป็นต้นที่แม่ไม่ค่อยมั่นใจต้นนี้แม่ไม่ค่อยมั่นใจหอยด่างขิงอ๋อแม่เราใช่แม่เราทำมันใส่ต้นนี้คือต้นที่สมัยก่อนดังมากนะพี่จาทำเพลงให้นาเนน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 ตื้อเตื้อเตื้อฮัตจินนาจะเจอนะจินนาจินนาฮัตจินนาเจเนชั่นไม่ใช่เฮ้ยจานินาจาน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 าฮิตเลเลฮัตจินนาจินนาจะฮัตจินเฮ้ยวิผมไม่ใช่สายเกาหลีปานตัวอะไรปานปานหมาคืออะไรอ่ะปานามาอ๋ออาจารย์นี่งาจารย์เนี่ยจารย์เนี่ยปานามาเฮ้ยซิเลซิเลอาจารย์นี่งาจารย์เนี่ยซิเลซิเลเฮ้ยมึงไม่รู้ตัวไหนต้นนี้โอ้ยนี่ง่ายบอกเลยว่าต้นนี้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แล้วแบบทำให้อารมณ์เสียมึงใบ้ยากอ่ะเป๊กเนี่ยต้นนี้คือแบบว่าไม่เร็วแล้วก็ทำให้คนรออารมณ์เสียช้าเหนื่อยหน่ายไม่ใช่อะไรช้าหน้าดูฮะซาทำไมแค่อ่านออกวะฉันอ่านไม่ออกเลยต้นนี้เป็นต้นที่แบบว่าเฉพาะญาติคนจีนเท่านั้นที่จะมาซื้อต้นนี้ป๋าผิดโกศลใช่พ่อแม่อะไรเงี้ยไม่สนไม่สนแต่ถ้าโกศลอีมาก็ไม่สนนะไออีมาก็ไม่สนนะนี่ต้นนี้เฟิร์นแต่เป็นเฟิร์นที่ไม่ค่อยมั่นใจเฟิร์นอะไรฝนก้นดำกาอ๋อต้นนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นต้นที่เรียกให้แบบว่าให้อัญมณีบางอย่างอะเข้ามาหาพลอยมนไม่ใช่พลอยมาไม่ใช่เพชรไปเรียกเพชรผิดเรียกทรัพย์ผิดอะไรยกมานี่หยกวันนี้อ๋อพ่อโทรมาฮัลโหลครับแบตแม่จะหมดไม่ใช่เพิ่งพ่อโทรมาเหรออีกนานไหมก็เรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆแม่จะมาเบื่อแล้วใช่ไหมจะได้ไปรับเบื่อแล้วใช่ไหมจะได้ไปรับต้นเซล่า300เองมีความสุขครับต้นนี้สวยมากเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้มาทุกคนจากวันนี้ดูสภาพลองเลยที่เขาบอกอ่ะว่าไซเนี้ยไซร้านลุงอ่ะสูงกว่านิดเดียวสามร้อยอันนี้30 บาทอันนี้30 บาทร้านลุงเป็นต้นนี้เลยร้านลุงต้นแบบนี้ไซส์นี้300แต่เนี้ยซื้อมา30ร้านข้างลุงด้วยลุงร้านข้างลุงเลยแต่ลุงเขาก็ขยำไม่ดูใบมันแข็งกว่าแต่ลุงให้บอกว่าของลุงอ่ะแข็งแรงอันนี้ก็คือไม่ได้ดีเครดิตลุงไม่ได้ดีเครดิตชมร้านลุงหนึ่งเรื่องคือต้นไม้ร้านลุงอ่ะฟอร์มสวยทุกต้นใช่สวยแล้วจัดร้านลุงเป็นระเบียบเลยก็คือถ้าสมมติใครอยากได้ต้นฟอร์มสวยๆแล้วไม่ซีเรียสเรื่องราคาก็เอาไปซื้อร้านลุงได้เลยใช่แต่ถ้าใครรู้สึกว่าแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องฟอร์มสวยขนาดนั้นเลยอยากได้ราคาถูกอ่ะก็คืออ่ะง่ายๆยกตัวอย่างไอ้ต้นสนหล่อนและยุงแหละร้านลุงฟอร์มสวยจริงแล้วก็ใบเขาอาจจะแข็งแรงก็จริงแต่มันเป็นสนและยุงพันเดียวกันเลยแต่ร้านข้างๆขาย30 บาทในขณะที่ลุงขาย300โอเคทุกคนนี่แล้วก็พี่เป๊กก็ได้ต้นไม้มาแล้วก็อันนี้ก็ได้หินมาเพิ่มทุกคนใช่นี่อันนี้คือหินที่จะเอาไปเลี้ยงนะครับนี่คือหินจากสวนบ้านพี่ใช่ที่จะซื้อมานะฮะงั้นวันนี้ก็คือเป็น1วันที่ทำตามจุดประสงค์ของพี่เป๊กและหนมลูแล้วเมื่อกี้กูก็จะหลับด้วยน่ะไม่เรียกผมตื่นมากเลยรถมันเขย่าเหรอแล้วแอร์เย็นๆอ๋อแล้วพอกูจะหันไปหาข้างหลังว่าเอ๊ะเผื่อจะมีใครช่วยกูได้บ้างนะพี่หนมเนี่ยไอ้ปั๊กแม่ก็คนหลับเลยสั่นมาขับอะล่ะเอาล่ะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะเพลงอย่าแต่ผมปล่อย25นะปล่อย25นะครับ25นะครับบ๊ายบายกดติดตามมือช่องปากมันเลยดีทุกช่องนี้แล้วคุณจะไม่เสียใจ
กดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป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 